วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานพัชรพงษ์ทองเนื้อสุขเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน4904ขณะเดินทางกลับจากกองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน49เพื่อกลับฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน4904เหตุเกิดบริเวณบ้านปูลาไซหมู่ที่8ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2564และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่อย่างหาที่สุดมิได้ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆจากหยาดเหงื่อแรงกายของกำลังพลกองทัพบกจากค่ายต่างๆเริ่มออกสู่ท้องตลาดทำให้ประชาชนมีพืชผักที่ปลอดภัยไว้รับประทานผลผลิตเหล่านั้นยังสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีโดยกำลังพลเหล่านั้นได้ผ่านการฝึกอบรมจากมูลนิธิชัยพัฒนาและศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจึงมีความรู้ในกระบวนการการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่เป็นอย่างดีและพร้อมขยายผลให้กับประชาชนในแต่ละชุมชนนำไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองต่อไปจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจใหม่ของทหารในสภาวะปกตินอกเหนือจากการทำหน้าที่เป็นรั้วป้องกันประเทศในยามศึกสงครามค่ายทหารซึ่งตั้งอยู่ตามจังหวัดมณฑลที่เป็นหน้าด่านของประเทศส่วนใหญ่ประชาชนมักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักอยู่แล้วดังนั้นการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบกมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านเกษตรกรรมรวมทั้งการปศุสัตว์และการประมงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงอีกทางหนึ่งโครงการทหารพันดีจึงกำเนิดขึ้นเมื่อปี2559โดยมีพื้นที่ดำเนินการแห่งแรกที่มณฑลทหารบกที่26ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสนองพระราชดำริในการทำการเกษตรแบบองค์รวมตามแนวทางโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อพร้อมส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวที่สำคัญเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการขยายผลไปสู่ครอบครัวของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบนับเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยกำลังพลที่ปลดประจำการยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในชุมชนบ้านเกิดของตนเองได้อีกด้วยซึ่งในการดำเนินงานระยะแรกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพเป็นทุนเริ่มต้นในการเพาะปลูกและนำไปขยายพันธุ์เป็นเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนในยามวิกฤตทั้งนี้โครงการทหารพันดียังเป็นแบบอย่างในการจัดตั้งโครงการตำรวจพันดีขึ้นเป็นแห่งแรกที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายบ้านหัวดอยหมู่ที่6ตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นต้นแบบของตำรวจภูธรภาค5และเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับข้าราชการตำรวจที่ใกล้ปลดเกษียณทั้งนำไปขยายผลสู่ชุมชนต่อไปทั้งนี้การจัดตั้งโครงการทหารพันดีและโครงการตำรวจพันดีนับเป็นการร่วมมือร่วมใจของเหล่าทหารตำรวจในการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสืบต่อไปนับ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกนิกรชาวไทยให้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศที่เกิดจากความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วย